โอ้สวัสดีครับเบสแชร์ลิงนะครับ EP ที่13นะครับจากผมนะครับนัทวิศาสแบรนด์นะครับจากเรสอร์ทที่แจ๊สนัทนะครับโอเคก็ EP ที่แล้วเราพูดถึงมิกซ์เออร์เดียนนะครับวันนี้เราจะเอามิกซ์เออร์เดียนมาทำเป็นโซโล่นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ผมเคยได้สอนสถาบันดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามหรือว่าสอนที่เรียนตัวเองก็ตามเนี่ยปัญหาของการโซโล่ของมือใหม่นะครับปัญหามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ผมเจอบ่อยที่สุดไม่ใช่เป็นเรื่องของการเล่นไม่ได้ครับปัญหาหลักๆที่สุดเลยก็คือการที่คนเล่นแล้วเล่นไม่หยุดนะครับพอเล่นไม่หยุดแล้วมันทำให้ดนตรีเหมือนภาษาพอมาเล่นไม่หยุดมันทำให้แบบมันเหมือนเวลาคนพูดแบบอะไรยังไงนะว่าไงก็บอกแล้วไงว่าก็บอกแล้วไงอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ครับจริงๆการที่การอิมโพรไวส์มันเหมือนการพูดเพราะงั้นถ้าเกิดเราเว้นวรรคในการเล่นบ้างอย่างเช่นอาจจะพูดเรื่องเดิมแต่ว่าผมยังไม่รับแจ้งเลยครับยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องติดต่อที่เลขาพรรคอะไรประมาณนี้ครับมันจะทำให้การโซโล่มันน่าฟังกว่าที่จะแบบว่าอะไรยังไงไม่ได้แจ้งอะไรแบบนี้ครับนะครับวันนี้หัวข้อของวันนี้คือเรื่องการstop นะครับ stop ก็คือการหยุดเลยวันนี้สอนมาเล่นมาสอนให้เล่นหัดหยุดกันหัดหยุดมีแต่คนก็บอกว่า improvise ต้องสอนให้เล่นใช่ไหมอันนี้วันนี้เรามาเปลี่ยน feeling นะครับโดยการให้หัดหยุดนะครับไอเดียนี้มาจากหนังสือ improvise ของ Hillcock นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น หนังสือตรงนี้ให้นะครับจะขึ้นหนังสือให้นะครับอาจจะลองสั่งจาก Amazon แต่ว่าเป็นแบบฝึกหัดที่ดีนะครับก็คือฝึกหัดหยุดเลยไม่มีอะไรมากครับก็คือเราเลือกแล้วว่าสมมุติเป็น facing 4บาร์เราอาจจะเลือกที่จะเล่น2บาร์แล้วหยุด2บาร์แบบนี้นะครับ1 2 3 4 2 3 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4เล่น2บาร์4 1 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3โอเคอันนี้คือในกรณีของการเล่น2หยุด2อีกทีนะครับ1 2 3 4 2 3 4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 
reverse กันก็คือเล่นหยุด2แล้วก็เล่น2นะครับจะเป็นแบบนี้อ่ะ1 2 3 4 2 3 3เล่น4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 1 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4แบบต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเลขคีย์แล้วนะครับเล่น3หยุด1นะครับดูนะครับ1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 3หยุด1 3 4 1 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2อีกรอบนะครับ4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 1แบบสุดท้ายนะครับเล่น1เล่น 1.3 เลยครับ1 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 1.3 3 4 1 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 1.3 2 3 4 1 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4ลองไปเล่นกันดูตอนที่ได้เป็นเลขคีย์มันจะขัดใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะไม่จบปกติคนเราจะถนัดกันเฟรซิ่งที่เป็นคู่แต่ว่าในหนังสือของเฮลค็อกครับมันจะมีแบบหยุดในจังหวะ3ยกอะไรแบบนี้ด้วยครับอันนี้เดี๋ยว
ผมจะขึ้นหนังสือให้นะครับผมจะขึ้นหนังสือให้ขึ้นหนังสือให้ตรงนี้นะครับขึ้นหนังสือให้ตรงนี้โอเคนะครับวันนี้เบสชาร์ลิงของEP 13นะครับเดี๋ยวเพื่อนวันนี้เบสแปลกตายนิดนึงเพื่อนมีเพื่อนๆถามเรื่องสายสำหรับการเล่นแจ๊สนะครับเพื่อนผมก็เดิมทีเนี่ยผมใช้เป็นแฟลตวาล์วส่วนใหญ่แล้วก็ประเด็นคือเป็นยี่ห้อนีซะด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำรีวิวแยกสำหรับสายชุดนี้เพราะว่าผมใช้เบส4ตัวเนี่ยเป็นสายรุ่นนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Jazz Bass Fender P71 Precision P71 Hollow Body นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Fretless ของ Stevenson นะครับก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับ Labella Deep Talking Bass นะครับ 760FS นะครับเดี๋ยวจะขึ้นโลโก้ตรงนี้ให้แล้วก็ถ้าสนใจติดต่อนะครับติดต่อไปที่ร้าน Sting Shop นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้แล้วก็ติดต่อเซลล์นะครับชื่อน้องยุทธนะครับวันนี้ยังไงผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาถึง EP นี้แล้วก็ขอบคุณครับ